หล่อและรวยมากน็อตวิศรุตสามีชมพู่อรยาบริจาคเงิน2ล้านบาทซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วยโควิดสมกับเป็นครอบครัวผู้ให้ตอบแทนสังคมอย่างแท้จริงในสถานการณ์วิกฤตโควิดแพร่ระบาดก่อนหน้านี้ซุปตาสาวชมพู่อรยาก็ได้บริจาคเงิน2ล้านบาทสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อซื้อเครื่องออกซิเจนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดไปแล้วและในวันนี้6พฤษภาคม64สามีหนุ่มนักธุรกิจน็อตวิศรุตคุณพ่อลูกแฝดสายฟ้าพายุได้บริจาคเงิน2ล้านบาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเช่นเดียวกันเพื่อซื้อเครื่องออกซิเจนจำนวน10เครื่องช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดด้วยใน IG ของแหม่มสิริธรเจ้าของร้านอัญมณีชื่อดังซึ่งเป็นสะพานบุญได้โพสต์เรื่องราวดีๆในครั้งนี้ว่าไม่ใช่แต่แม่ชมเท่านั้นที่เล็งเห็นความสำคัญของการให้วันนี้น้ำใจของพ่อน็อตส่งมาถึงรามาธิบดีเช่นกันสมกับเป็นครอบครัวผู้ให้อย่างแท้จริงดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ